สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Welcome to เรื่องวันตี้อย่าง EP 2ค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาแชร์ประสบการณ์ Home Isolation นะคะค่ะแน่นอนว่าก่อนที่เราจะ Home Isolation เนี่ยเราต้องติดโควิดก่อน ใช่แล้วนะคะเราสองคนติดโควิดติดโควิดเฉยเลยณปัจจุบันตอนนี้ก็ยังไม่หายนะคะก็เลยมาทำคลิปแชร์ซะเลยแหละว่าแรกเริ่ม มีขั้นตอนยังไงบ้างรู้ได้ยังไงเราต้องรู้ก่อนนะว่าเราเป็นกลุ่มเสี่ยงหรือเปล่านะคะซึ่งเราสองคนเนี่ยตอนแรกเนี่ยก็พบว่าตัวเองเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงเราก็เลยกักตัวเองเนาะจนประมาณวันที่5ของการกักตัวเนี่ยมันเริ่มมีอาการเนาะเราก็เลยใช้ ATK ในการตรวจนะคะ ATK เป็นยังไงเนี่ยอธิบายซิ ATK ก็เป็นแบบทดสอบด้วยตัวเองยาจมูกใช่ไหมใช่มีทั้งยาจมูกมีทั้งน้ำลายเองเขาก็มีอาการประหลาดขึ้นมาแล้วคือเจ็บคอปกติเป็นภูมิแพ้อยู่แล้ว มันก็เจ็บคอมีน้ำมูกเป็นปกติแต่รอบนี้มันรู้สึกแล้วว่ามันประหลาดประหลาดของมินยังไม่ขึ้นแต่ว่าด้วยความอยู่ด้วยกันอ่ะก็ต้องพากันไปตรวจทั้งหมดวันนั้นเราก็เลยตัดสินใจที่จะขับรถไป PCR กันเนาะแล้ววันต่อมาผลมันก็ออกทุกคนก็ติด positive กันหมดท้องกันหมดเลยใช่นะคะสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือเราเนี่ยต้องการเป็น home isolation เนาะเพราะเราแบบว่าไม่อยากจะไปรอเตียงคือเราไม่อยากไปโรงพยาบาลอะไรเงี้ยเพราะไหนก็ติดกันหมดแล้วก็กักตัวทีเดียวใช่แล้วก็อยู่บ้านเลยอะไรเงี้ยค่ะวิธีก็คือเราโทรไปที่เบอร์ส่วนกลางเนี่ยก็คือเบอร์1330 ต่อ 14นะคะ1330 ต่อ 14แต่ว่ามันโทรไม่ค่อยติดดังนั้นแล้วเนี่ยก็เลยแนะนำให้โทรไปที่เขตของตัวเองซึ่งมันก็จะมีเบอร์แจ้งแบบเกี่ยวกับการเข้าระบบ isolation ประจำเขตต่างๆนะคะเดี๋ยวจะแปะให้ซึ่งไอ้เบอร์พวกนี้โทรติดเราอยู่เขตห้วยขวางเนาะโทรติดแล้วเขาก็รับข้อมูลจากนั้นเนี่ยเขาก็จะให้รอแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่โทรติดต่อกลับมาเราแบบเฮ้ยไม่ไหวแล้วเราต้องการยาด่วนเลยแบบต้องการแล้วอย่างเงี้ยเราโทรย้ำไปเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเขาก็จะมีพยาบาลมีแบบบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยโทรติดต่อเรามาหลังจากที่เราติดต่ออะไรเสร็จเรียบร้อยนะคะเขาก็จะมีเหมือนจะมีเป็น QR code ให้เราเข้าระบบเสร็จปุ๊บพอเราเข้าระบบปุ๊บเขาก็จะมีกล่องพารอดกล่องรอดตายมาให้เราข้างในเนี้ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวมารีวิวให้ดูมีแมสนะคะแมสแล้วก็มีถุงขยะเนาะที่แยกไว้เนาะว่าเป็นแบบขยะติดเชื้อนะคะมีเจลแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็ปลอดนะคะซึ่งไอ้ระบบที่เราเข้ามันก็อยู่ในไลน์นั่นแหละเราก็จะต้องวัดไข้ส่งเขารายงานทุกเช้าออกซิเจนนะคะส่งเขาทุกวันนะคะที่สำคัญก็คือเขาจะมียานะคะให้ด้วยแต่ว่าอันนี้เรากินหมดไปแล้วเหลือแค่2ตัวนี้ละมันจะมียามา4ตัวนะคะยารักษาจัดชุดมาให้มีบอกเรียบร้อยว่าทานตอนไหนเวลาไหนนะคะก็จะเป็นยาสำหรับ home isolation นะคะแล้วเขาก็จะมีใบสำหรับที่เป็นใบกักตัวเนาะบอกเลยว่าตั้งแต่วันนี้ถึงวันนี้เนี่ยเราจะต้องอยู่แต่ในบ้านนะห้ามออกไปไหนมีข้อปฏิบัติใช่จนถึงวันที่เท่าไหร่ใช่แล้วถ้าสมมติเรามีอาการหนักขึ้นหรือแบบมีอาการดังต่อไปนี้เขาก็จะดัดมาให้ติดต่อรถพยาบาลเรียกรถพยาบาลทันทีใช่ค่ะนอกจากจะมีอุปกรณ์อะไรเหล่านี้แล้วนั้นแล้วเรายังได้รับเข้ากล่องด้วย3มื้อทุกวันนะคะก็เป็นเวลา10วันเนาะที่เขาให้เรากักตัวอยู่แบบกักโรคคือทำการโซเชียลดิสแทนซิ่งเรียบร้อยเลยจริงๆการเป็นโควิดเนี่ยก็รักษาตามอาการแหละค่ะอาการมีอะไรบ้างสำหรับมิ้นเป็นไข้ค่ะไข้สูงเลยแหละแล้วก็เจ็บคอเนี่ยมาที่หลังคนอื่นเท่าของมิ้นจะเจ็บคอก่อนเนาะของมิ้นจะเป็นไข้ก่อนเป็นไข้เสร็จปุ๊บเนี่ยไข้กี่องศา39กว่าคือหนักมากคือปวดหัวเลยใช่ไหมงอหัวไม่ขึ้นงอหัวไม่ขึ้น อาการคล้ายๆกับตอนฉีดวัคซีนเลยฉีดแอสตราเข็มแรกอ๋อเราสองคนฉีด3เข็มแล้วนะคะจะเป็นแอสตรา2เข็มเนาะแล้วก็ไฟเซอร์เข็มสุดท้ายเข็ม3ก็โชคดีไม่มีใครลงปอดนะคะว่าฉีดยากันหมดแล้วเนาะค่ะก็น่าจะโดนโอไมครอนมามันก็จะอยู่แถวๆคอนี่แหละใช่ของเมนก็จะมีอาการแบบมีเหงื่อออกตอนกลางคืนแบบเยอะมากมันไม่ใช่เหงื่อจากไข้อ่ะมันจะเป็นเหงื่อแบบมันจะออกติดต่อกันเลย4วัน5วันเงี้ยค่ะเฉพาะตอนกลางคืนนะเป็นน้ำอ่ะเหงื่อเป็นน้ำต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าคือไม่สามารถนอนที่เตียงเดิมได้ต้องแบบย้ายที่นอนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยทรมานจากเหงื่อมากแล้วตอนเช้ามันจะเพลียๆเหนื่อยๆเพราะว่าเราเหงื่อออกเยอะตรงเกินน้ำเยอะใช่ประมาณนั้นนะคะของมิ้นแล้วก็จะเจ็บคอแบบในเวลาต่อมาเจ็บคอนี่คือเจ็บแบบ เจ็บมากอ่ะเหมือนมีมีดมาปักไปอย่างเงี้ยเหมือนโดนกรีดอยู่เรื่อยๆแล้วพอพูดก็ไม่อยากพูดมันระคายเคืองอ่ะผ
พอพูดแล้วมันก็จะแบบมันแปลกๆประหลาดประหลาดแล้วมันก็เจ็บเจ็บทั้งวันประมาณนี้นะคะอาการก็รักษาตามอาการไปกินยานะคะก็อยากให้ทุกคนรักษาสุขภาพนะคะดูแลตัวเองค่ะตอนนี้เสียงเป็นแบบนะตอนนี้อยู่ในสเตจเกือบจะหายแล้วมันจะมีอาการคอแห้งข้างในคอมันจะรู้สึกว่าพอหายใจเข้าไปเสียดสีปุ๊บอะมันจะแปลกๆแล้วเริ่มไอคอกแคกแล้วเสียงก็ยังไม่ปกตินะคะเหมือนเป็นวันแหละนะคะก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะแชร์ประสบการณ์เท่านี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านนะคะบ๊ายบาย